ครับเรากลับมาคุยกันต่อในช่วงนี้ช่วงเล่าลือนะครับอีกสักครู่หนึ่งจะไปพูดคุยกันเรื่องของการเฝ้าระวังโรคสครับไทฟัสนะครับพูดคุยกับนายแพทย์อภิญญานิรมิตสันติพงศ์รองผู้อำนวยการกองโรคติดต่อนำโดยแมลงกรมควบคุมโรคกระทรวงสาธารณสุขในช่วงเล่าลือนะครับวันนี้รายการเล่าสู่กันฟังเราจะมอบกระปุกออมสินจากธนาคารออมสินจำนวน2รางวัล นะครับเป็นกระปุกออมสินรุ่นเด็กดีและก็รุ่นอาชีพในฝันเพียงแค่คุณผู้ฟังร่วมสนุกกับทางรายการด้วยการตอบคำถามนะครับแล้วส่งคำตอบของท่านกลับมาในรูปแบบของ SMS ก็ได้หรือว่าจะเป็น Facebook Live ก็ได้เช่นกันนะครับทาง SMS นั้นพิมพ์คำตอบแล้วส่งกลับมาที่หมายเลข4221075 4221075ส่วน Facebook Live เข้าไปที่เพจเล่าสู่กันฟังนะครับเดี๋ยวเราจะใช้ระบบการสุ่มจากคอมพิวเตอร์เพื่อคัดเลือกรายชื่อผู้โชคดีวันนี้2ท่าน2รางวัลเท่านั้นนะครับส่วนจะเป็นใครเดี๋ยวทางรายการจะติดต่อกลับไปเองนะครับนอกจากนี้ครับทางรายการได้เพิ่มช่องทางในการรับชมย้อนหลังนะครับผ่านทาง YouTube พิมพ์คำว่าเล่าสู่กันฟังและสำหรับท่านผู้ชม Facebook ที่กดไลค์กดแชร์รายการในแต่ละเดือนเนี่ยนะครับเดี๋ยวทางรายการจะใช้ระบบการสุ่มคัดเลือกผู้โชคดีเดือนละ1ท่านเพื่อที่จะมอบของขวัญพิเศษให้กับท่านผู้โชคดีนะครับนอกจากนี้ครับเรายังมีกิจกรรมให้คุณผู้ฟังสามารถที่จะร่วมสนุกในเพจเล่าสู่กันฟังได้ช่องทางหนึ่งเพียงแค่เข้าไปที่หน้าเพจแล้วก็ร่วมกิจกรรมตามกติกาที่กำหนดเอาไว้ในทุกสัปดาห์นะครับมาถึงช่วงกิจกรรมประจำวันนี้ครับให้ข้อมูลกับคุณผู้ฟังก่อนในคำถามตามมาข้อมูลมีอยู่ว่าธนาคารออมสินนะครับได้เปิดให้บริการรับขึ้นเงินรางวัลสลากกินแบ่งรัฐบาลนะครับสามารถขึ้นเงินได้ที่ธนาคารออมสินทุกสาขาโดยจะคิดค่าธรรมเนียมร้อยละ1นะครับสามารถขึ้นเงินรางวัลในงวดปัจจุบันได้ทุกรางวัล นะครับยกเว้นรางวัลที่1โทษอีกครั้งครับธนาคารออมสินนะครับได้เปิดบริการขึ้นเงินรางวัลสลากกินแบ่งรัฐบาลนะครับสามารถขึ้นได้ที่ธนาคารออมสินทุกสาขาโดยธนาคารจะคิดค่าธรรมเนียมเพียงร้อยละ1เท่านั้นนะครับสามารถที่จะขึ้นเงินรางวัลงวดปัจจุบันได้ทุกรางวัลยกเว้นรางวัลที่1นะครับนี่เป็นข้อมูลส่วนคำถามครับถามคุณผู้ฟังว่าธนาคารออมสินได้เปิดให้บริการขึ้นเงินรางวัลสลากกินแบ่งรัฐบาลที่ธนาคารออมสินทุกสาขาเนี่ยนะครับคำถามคือธนาคารจะคิดค่าธรรมเนียมเท่าไหร่ส่งคำตอบมานะครับ SMS 4221075 Facebook Live เข้าไปที่เพจเล่าสู่กันฟังนะครับมาถึงช่วงข้อมูลข่าวสารดีๆฝากท่านผู้ฟังกันเช่นเคยนะครับธนาคารออมสินขอเชิญชวนออมเงินกับผลิตภัณฑ์ทางการเงินเป็นเงินฝากเผื่อเรียกพิเศษ8เดือนซึ่งมีระยะการฝากนาน8เดือนนะครับจะได้รับดอกเบี้ยในอัตราร้อยละ 1.32 ต่อปีหรือว่าเทียบเท่ากับเงินฝากประจำที่ร้อยละ 1.55 ต่อปีนะครับผู้ฝากถ้าเป็นบุคคลธรรมดาเมื่อได้รับดอกเบี้ยแล้วเนี่ยไม่ต้องเสียภาษีแต่อย่างใดสนใจก็ฝากได้ที่ธนาคารออมสินทุกสาขาหมดเขตวันที่31พฤษภาคมนี้นะครับหรือจนกว่าธนาคารจะมีการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขที่กำหนดเอาไว้สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้นะครับที่ GSB Contact Center หมายเลขโทรศัพท์1115หรือจะเป็นเว็บไซต์ www.gsb.or.th ก็ได้นะครับเงินฝากมั่นคงฝากเงินมั่นใจที่ธนาคารออมสินรัฐบาลเป็นประกันนะครับเช้าวันนี้ครับที่ห้องแกรนบอลรูมชั้น3โรงแรมฟอร์จูนขอไปครับโรงแรมแกรนฟอร์จูนกรุงเทพนะครับนายสุรเชษฐ์เหล่าพูนสุขผู้ว่าการการทางพิเศษแห่งประเทศไทยได้ร่วมรับฟังความคิดเห็นของประชาชนครั้งที่2นะครับในโครงการทางพิเศษยกระดับขั้นที่2จากงามวงวานถึงพระราม9ภายใต้งานศึกษาความเหมาะสมทางด้านวิศวกรรมด้านเศรษฐกิจด้านการเงินและผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อมนะครับสำหรับโครงการแก้ไขปัญหาการจราจรบนโครงข่ายพิเศษระยะที่1ซึ่งมีประชาชนและก็หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมรับฟังประมาณ250คนนะครับมีทั้งระบบออนไลน์และก็ระบบออฟไลน์โดยโครงการนี้จะมีวัตถุประสงค์เพื่อแก้ปัญหาการจราจรที่ติดขัดอย่างหนักนะครับโดยเฉพาะการจราจรบนทางพิเศษ4รัฐช่วงจากงามวงวานถึงพญาไทไปพระราม9ซึ่งประสบกับปัญหาการจราจรอย่างหนักเข้าขั้นวิกฤตทั้งในและก็นอกช่วงเวลาเร่งด่วนนะครับที่ปรึกษาโครงการดังกล่าวได้คัดเลือกแนวทางสายทางที่เหมาะสมซึ่งได้ใช้ในการรับฟังความคิดเห็นในครั้งนี้จะเป็นทางพิเศษยกระดับชั้นที่2ขนาด4ช่องจราจร2ช่องจราจรต่อทิศทางนะครับมีจุดเริ่มต้นโครงการอยู่ที่บริเวณทางแยกต่างระดับงามวงวานและไปสิ้นสุดโครงการบริเวณถนนพระราม9รวมระยะทาง17กิโลเมตรจะแบ่งแผนงานออกเป็น2ระยะนะครับระยะที่1เริ่มตั้งแต่ปี2565จนถึงปี2569สำหรับโครงการทางพิเศษยกระดับชั้นที่2นะครับช่วงงามวงวานถึงพระราม9แล้วก็ระยะที่2คือตั้งแต่ปี2570เป็นต้นไปนะครับซึ่งในการรับฟังความคิดเห็นครั้งนี้มีประชาชนได้แสดงความคิดเห็นทักท้วงห่วงใยแล้วก็เสนอแนะเป็นจำนวนมากนะครับทางการทางพิเศษแห่งประเทศไทยได้สั่งการให้ที่ปรึกษาโครงการตอบทุกคำถาม
นำขึ้นเว็บไซต์แล้วก็บันทึกเอาไว้เป็นหลักฐานด้วยเพื่อหาทางแก้ไขให้เกิดความโปร่งใสในการจัดทำโครงการแล้วก็นำเสนอให้ประชาชนได้รับทราบอีกครั้งหนึ่งในเดือนกรกฎาคมปีพุทธศักราช2566ซึ่งก็คือปีนี้นะครับธนาคารออมสินครับได้จัดเต็มความพิเศษฝากสลากออมสินพิเศษ2ปีทั้งแบบใบสลากแล้วก็แบบดิจิตอลนะครับมีสิทธิ์ที่จะถูกรางวัลรวมทั้งสิ้น60ล้านบาทนะครับโดยพิเศษแรกเนี่ยเป็นรางวัลพิเศษรางวัลละ3ล้านบาทมีอยู่ทั้งหมด10รางวัลด้วยกันนะครับ10รางวัลรางวัลละ3ล้านแล้วก็พิเศษที่2เป็นรางวัลที่1มูลค่า30ล้านบาทนะครับสามารถออมสลากออมสินได้แล้วที่ธนาคารออมสินทุกสาขาหรือว่าจะออมผ่านทางแอปพลิเคชัน MyMo ก็ได้นะครับหากถอนก่อนครบกำหนด6เดือนจะมีการหักส่วนลดตามอัตราที่ธนาคารกำหนดเอาไว้หมดเขตรับฝากวันที่30มิถุนายน2566หรือจนกว่าธนาคารจะมีการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขที่กำหนดเอาไว้นะครับเมื่อเร็วๆนี้ครับนายสุรเชษฐ์ลาวภูลสุขผู้ว่าการการทางพิเศษแห่งประเทศไทยหรือว่ากทพ.ได้เปิดเผยความคืบหน้าการสอบสวนกรณีอุบัติเหตุคันคอนกรีตถล่มนะครับขณะติดตั้งบริเวณถนนพระราม2ซึ่งจากการเข้าตรวจสอบอุปกรณ์และวัสดุที่เป็นหลักฐานในที่เกิดเหตุร่วมกับผู้เชี่ยวชาญจากวิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทยเนี่ยพบว่าสาเหตุที่ก่อให้เกิดอุบัติเหตุจะมีอยู่2สาเหตุหลักๆนะครับประการที่1คือวัสดุ PT bar ที่นำมาใช้งานมีความบกพร่องทำให้รองรับน้ำหนักชิ้นงานที่ยกไม่ได้นะครับแล้วก็ขาดลงมาสาเหตุที่2ครับผู้ปฏิบัติงานไม่ปฏิบัติงานก่อสร้างให้เป็นไปตามขั้นตอนของการก่อสร้างอย่างครบถ้วนและถูกต้องนะครับซึ่งขณะนี้อยู่ในระหว่างการตรวจสอบข้อเท็จจริงแล้วก็รอพนักงานสอบสวนอุบัติเหตุที่เกิดขึ้นนะครับการทางพิเศษแห่งประเทศไทยได้มีการยกระดับความปลอดภัยอีกขั้นหนึ่งโดยการหารือร่วมกันกับกรมทางหลวงกระทรวงคมนาคมเพื่อเกี่ยวกับเรื่องมาตรฐานความปลอดภัยในการก่อสร้างบนถนนพระรามที่2นะครับกำหนดเป็นมาตรการเพิ่มเติมในระยะสั้นและนอกจากนี้ครับยังได้กำหนดมาตรการความปลอดภัยระยะยาวคือการบูรณาการร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องนะครับทำการศึกษากรณีการเกิดอุบัติเหตุเพื่อนำไปสู่การออกแบบและก็การยกติดตั้งเซกเมนต์ที่เป็นมาตรฐานเดียวกันในอนาคตและก็มาตรการผลักดันการยกระดับความรู้ผู้รับจ้างผู้ควบคุมงานให้มีการฝึกอบรมเพื่อขึ้นทะเบียนแล้วก็มีการรับรองเพื่อให้สามารถปฏิบัติงานในโครงการขนาดใหญ่ของกระทรวงคมนาคมได้นะครับเอาละครับช่วงนี้ช่วงเล่าลือครับเดี๋ยวเราไปพูดคุยกันเกี่ยวกับเรื่องของโรคสครับไทฟัสนะครับกับนายแพทย์อภิญญานิรมิตสันติพงศ์รองผู้อำนวยการกองโรคติดต่อนำโดยแมลงกรมควบคุมโรคกระทรวงสาธารณสุขนะครับตอนนี้อยู่ในสายแล้วสวัสดีครับคุณหมอครับครับสวัสดีครับครับคุณหมอผมอ่านถูกไหมฮะถูกครับครับไทฟัสเป็นชื่อภาษาอังกฤษนะฮะครับถ้าภาษาไทยเนี่ยไข้รากสาดใหญ่อ๋อไข้รากสาดใหญ่ถ้าอย่างนั้นก็ชัดเจนรากนี่แปลว่าอาเจียนนะฮะไม่ใช่รากต้นไม้นะฮะรากเลือดรากเลือดเป็นแปลว่าอาเจียนครับแล้วก็จากชื่อเนี่ยอาการอาจจะดูค่อนข้างหนักทีเดียวนะฮะอาเจียนค่อนข้างเยอะนะฮะรากแล้วก็สาดออกไปนะฮะอ๋อรากสาดเป็นไข้รากสาดใหญ่นะฮะครับเดี๋ยวนี้ยังมีอยู่เยอะไหมคุณหมอไข้รากสาดใหญ่กับไข้รากสาดน้อยนะอ่ะครับครับครับถ้าเป็นไข้รากสาดน้อยเนี่ยจะเป็นไข้ไทฟอยด์นะฮะอ๋อครับคนละอย่างกันเกิดจากอีกเชื้อหนึ่งอันนั้นอาจจะเกิดจากว่าติดต่อจากการรับประทานอาหารครับหรือว่าดื่มน้ำที่ปนเปื้อนเชื้อครับนะแต่ว่าไอตัวไข้รากสาดใหญ่หรือว่าที่ภาษาอังกฤษอ่านว่าสครับไทฟัสเนี่ยนะครับอันนี้นะเกิดจากการที่ถูกสิ่งมีชีวิตที่ชื่อว่าไรออนไรออนไรออนฮะเจอไรออนกัดเนี่ยทำให้เป็นโรคนี้นะครับเป็นไข้รากสาดใหญ่นะหรือสครับไทฟัสครับครับครับตัวเชื้อโรคจริงเนี่ยเกิดจากไอเชื้อแบคทีเรียฮะแบคทีเรียนะฮะใช่ครับคืออย่างที่ว่านะครับไอไรออนเนี่ยที่กัดเนี่ยถ้ามันมีเชื้อแบคทีเรียแล้วก็ไปกัดคนเนี่ยนะฮะคนได้รับเชื้อแบคทีเรียนั้นเข้าไปเนี่ยก็จะตุอาจจะป่วยมีอาการของไอโรคไข้รากสัตว์ใหญ่ครับก็พูดง่ายว่าตัวไรออนเนี่ยมันเป็นพาหะของโรคนี้นะครับจะเป็นอย่างนั้นครับแล้วทีนี้มันอยู่ที่ไหนอะไรยังไงครับคุณหมอครับสำหรับตัวไรออนที่ว่าเนี่ยส่วนใหญ่ก็อยู่ตามกอไม้กอหญ้านะครับใกล้ๆพื้นดินนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยอันนี้ก็เป็นเรื่องสำคัญอันหนึ่งว่าเวลาสมมติว่าเราจะไปกางเต็นท์นอนนะฮะหรือว่าไปท่องเที่ยวนะครับในป่าแล้วก็กางเต็นท์นอนนะในบริเวณที่โล่งเนี่ยก็ควรหลีกเลี่ยงไอ้
พื้นที่ที่มันจะมีพืชหญ้าหรือพุ่มไม้แต่ก็อาจจะหลีกเลี่ยงยากนะหลีกเลี่ยงยากแหมมันลำบากนะครับใช่ครับแต่ว่าตัวไลออนเนี่ยมันอยู่ตามกอไม้กอหญ้านะแล้วมันก็จะกัดคนนะหรือว่าสัตว์เนี่ยเพื่อกินน้ำเหลืองเป็นอาหารครับตัวไลออนเนี่ยมันจะเป็นอย่างนี้คือมันจะไต่ตามยอดหญ้านะครับแล้วก็มันสามารถที่จะกระโดดเกาะตามเสื้อผ้านะครับแล้วก็ไปกัดผิวหนังของคนได้นะครับซึ่งในบริเวณที่ถูกกัดเนี่ยก็อาจจะมีลักษณะเป็นรอยนะครับบางทีก็เขาใช้คำว่าเหมือนกับรอยบุคล้ายรอยบุหรี่บุหรี่จี้คล้ายรอยบุหรี่จี้สังกฤษเรียกว่าเอสคาร์นะครับแต่ว่าไม่ได้เกิดขึ้นทุกรายนะหมายถึงว่าคนที่ป่วยเป็นไข้รักษาใหญ่นะฮะก็อาจจะไม่ได้มีลักษณะที่เห็นรอยนี้นะครับทุกคนนะครับแต่ว่าบางคนก็จะสามารถเห็นได้ส่วนไอ้ตัวไลออนเนี่ยต้องเรียนท่านผู้ฟังว่ามันขนาดเล็กมากครับมองไม่เห็นเลยเล็กมากนี่คือมองด้วยตาเปล่าเนี่ยเรียกว่าแทบไม่เห็นนะมันเล็กกว่า1มิลลิเมตรเนี่ยเล็กมากจริงโอ้โหนะครับต้องอาจจะต้องดูด้วยไอ้ตัวกล้องขยายนะครับกล้องจุลทรรศน์กล้องขยายใช่ไหมว่ากล้องขยายมันจะเสียเวลานอนหรือเปล่าคุณหมอกว่าจะหาเจอเนี่ยมันนะครับโดยปกติก็มันหาไม่เจออยู่แล้วว่ามันอยู่ตรงไหนนั่นน่ะสิแล้วก็ตอนถูกกัดเนี่ยต้องเรียนว่าก็อาจจะไม่รู้สึกตัวคืออย่างถ้าเราถูกยุงกัดเนี่ยเราอาจจะยังพอรู้บ้างแต่เนี่ยมันตัวเล็กมากครับเวลากัดนี่ก็มันจะไม่เจ็บไม่คันไม่เลยแหละมันอาจจะเล็กน้อยนะฮะจนเราอาจจะไม่ทันสังเกตไม่รู้สึกเป็นลักษณะจะไม่ทันรู้สึกเลยโอ้จะเป็นลักษณะนั้นเพราะฉะนั้นก็ใช้คำว่าก็ต้องระมัดระวังเอาละครับถ้าจะเดินทางเข้าไปในพื้นที่นะครับเข้าพื้นที่ป่านะครับนอนแล้วก็มีการตั้งแคมป์หรือว่าลักษณะแบบนี้นะฮะก็อย่างที่เรียนครับอาจจะต้องหลีกเลี่ยงนะครับเพราะว่าอย่างที่เรียนว่าตัวไลออนเนี่ยมันจะชอบอาศัยอยู่ตามทุ่งหญ้าป่าละเมาะพุ่มไม้เตี้ยๆนะฮะอันนี้เป็นข้อมูลที่เขาบอกว่ามันตัวไลออนมันมักจะอาศัยอยู่นั้นเราก็ต้องหลีกเลี่ยงต้องหลีกเลี่ยงอันนี้เป็นเบื้องต้นที่ว่าจะคือหลักโดยหลักการก็คือถ้าป้องกันไม่ให้ถูกไอตัวไลออนกัดเนี่ยแน่นอนครับเราก็จะดีเป็นผลดีครับแต่ถ้ามันกัดปุ๊บเนี่ยอาการเริ่มต้นของร่างกายเราที่จะต้องเจอมันจะเป็นยังไงให้คุณหมอก็คือว่าโดยส่วนใหญ่เป็นนี้ฮะอาการของโรคไข้รักรากสัตว์ใหญ่เนี่ยนะฮะหลังจากที่ถูกไอตัวไรอ่อนที่มีเชื้อเนี่ยกัดครับก็อาจจะสักประมาณ12วันนะ10กว่าวันนะมันก็จะมีอาการผู้ป่วยเนี่ยจะมีอาการไข้จะมีอาการไข้อาจจะมีอาการปวดเมื่อยอ่อนเพลียไข้เหมือนไข้ปกติเนี่ยครับขึ้นไข้อาเจียนฟังดูเนี่ยมันเหมือนกับว่าเอ๊ะแล้วมันจะแยกจากอาการไข้จากโรคไวรัสได้ยังไงถ้าเรามีหวัดไปป่าจากมาลาเรียยังไงถูกไหมครับหรือว่าจากไข้เลือดออกยังไงหรือว่าครับนี่ต้องเรียนว่าการวินิจฉัยแยกโรคเนี่ยก็ตัวโรคของไข้รักษาใหญ่อาจจะไปอยู่ในกลุ่มของไข้ไม่ทราบสาเหตุหรือเขาเรียกว่าไข้ที่ตรวจแล้วไม่พบอาการชัดเจนครับฉะนั้นเนี่ยก็ในเรื่องของการซักประวัติก็จะมีส่วนช่วยนะครับเช่นว่าคุณมีประวัติในการผู้ป่วยเนี่ยมีประวัติในการเดินทางนะฮะไปในพื้นที่ป่าหรือเปล่านะครับอันนี้ก็ต้องนึกถึงอาจจะเป็นมาลาเรียไหมนะครับหรือไอตัวซักไตฟังหรือไข้รักษาใหญ่หรือเปล่าแล้วก็จะตามมาด้วยการส่งตรวจส่งเลือดไปตรวจทางห้องปฏิบัติการครับเพื่อให้ได้ผลวินิจฉัยออกมานะครับอันนี้จะเป็นขั้นตอนในการที่เรียกว่าตรวจวินิจฉัยนะครับก็ต้องพูดง่ายว่าต้องใช้อาศัยจากประวัติตรวจร่างกายก็อย่างที่เรียนว่าบางรายก็จะเจอลักษณะของรอยบุหรี่จี้ซึ่งไอ้รอยบุหรี่จี้เนี่ยส่วนใหญ่มันก็จะเจอบริเวณรักแร้ขาหนีบนะอันนี้ก็ต้องตรวจร่างกายอย่างละเอียดครับว่ามันมีรอยพวกนี้หรือเปล่านะครับถ้ามีรอยคล้ายบุหรี่จี้เนี่ยก็จะช่วยในการวินิจฉัยว่าหรือทำให้นึกถึงไอ้โรคให้รักษาใหญ่เนี่ยได้มากขึ้นแล้วก็จะทำให้การส่งตรวจทางห้องปฏิบัติการเนี่ยก็จะจำเพาะนะครับว่าให้ตรวจเกี่ยวกับเรื่องของไอ้ตัวโรคให้รักษาใหญ่ครับครับความสำคัญของโรคนี้อย่างนึงก็คือว่าบางรายเนี่ยอาจจะมีภาวะแทรกซ้อนรุนแรงนะครับอาจจะมีลักษณะของปอดอักเสบ
หรือว่ามีเยื่อหุ้มสมองอักเสบสมองอักเสบได้ซึ่งถ้าเป็นลักษณะของภาวะแทรกซ้อนรุนแรงนี่ก็อาจจะทำให้เสียชีวิตได้นะครับในหลายที่ที่อันนี้เพราะฉะนั้นก็จะต้องได้รับการวินิจฉัยแล้วก็ตรวจรักษาเนี่ยแต่เนื่อนๆนะครับอย่างเรียกว่าอย่างทันท่วงทีนะครับก็มียาที่ใช้ในการรักษานะฮะถ้ารับการวินิจฉัยนะครับแต่ได้อย่างรวดเร็วนะครับก็จะมียาปฏิชีวนะซึ่งสามารถรักษาในส่วนของโรคไข้เลือดสาดใหญ่นะตัวเชื้อแบคทีเรียเนี่ยมันก็ตอบสนองต่อยาปฏิชีวนะได้ดีนะครับเพราะฉะนั้นอันนี้ก็ต้องเน้นย้ำว่าเวลาหรือว่าทามมิ่งในการวินิจฉัยแล้วก็รักษาเนี่ยสำคัญนะครับสำหรับโรคไข้เลือดสาดใหญ่ครับต้องไปพบแพทย์ได้ทันนะฮะต้องพบแพทย์ได้ทันครับครับแล้วก็ถ้าถามว่าสถานการณ์หรือว่าจำนวนผู้ป่วยของโรคไข้เลือดสาดใหญ่เนี่ยหรือคัพไทฟัสมีมากไหมนะฮะก็ต้องเรียนว่าอย่างปีนี้นะฮะตั้งแต่ต้นปีมาเนี่ยก็จำนวนป่วยเนี่ยประมาณ 1,294 ราย 1,294 รายครับในพันกว่ารายเนี่ยนะครับก็มีรายงานผู้ป่วยเสียชีวิต2รายทำไมฮะคุณหมอก็อย่างที่เรียนครับว่าบางรายเนี่ยอาจจะมีภาวะแทรกซ้อนที่รุนแรงครับอันนี้อย่างที่เรียนว่าขึ้นกับการได้รับการวินิจฉัยว่ารวดเร็วไหมนะครับแล้วก็อย่างเรียนว่าโรคนี้ตอบสนองต่อยาได้ค่อนข้างดีนะมียาที่ใช้รักษาโรคนี้ได้อย่างมีประสิทธิภาพแล้วก็ถ้าถามว่าจาก 1,200 กว่ารายที่รายงานเนี่ยนะครับส่วนใหญ่เกิดในอาชีพไหนนะฮะเนื่องจากว่ามันเกี่ยวข้องกับเรื่องของเนี่ยนะฮะการที่ไปมีอาชีพหรือว่าอยู่ตามป่านะครับทุ่งหญ้าป่าละเมาะอะไรเงี้ยนะฮะเพราะฉะนั้นอาชีพส่วนใหญ่ก็จะเป็นเกษตรกรจะเป็นกลุ่มประชากรหรืออาชีพส่วนใหญ่ที่ป่วยนะครับและการวินิจฉัยว่าเป็นโรคกับไทฟัสหรือไข้เลือดสาดใหญ่อันนี้จะเป็นกลุ่มนั้นนะครับแล้วส่วนในกลุ่มอายุก็เช่นเดียวกันครับก็จะเป็นกลุ่มที่ทำงานนะครับเป็นตั้งแต่อายุนะฮะ25-34ปี35-44ปีขึ้นไปเนี่ยนะครับกลุ่มนี้จะพบป่วยได้ค่อนข้างมากนะครับครับแล้วก็ในส่วนของจำนวนผู้ป่วยเนี่ยถ้าถามว่าเป็นฤดูกาลไหมหมายถึงว่าในช่วงฤดูฝนเนี่ยมีจำนวนผู้ป่วยเพิ่มขึ้นไหมอันนี้ก็ต้องเรียนว่าในช่วงฤดูฝนเนี่ยนะฮะแนวโน้มของจำนวนผู้ป่วยเนี่ยจะเพิ่มขึ้นครับมันจะมีลักษณะแบบนี้นะฮะทุกปีเลยนะครับก็คือว่าในช่วงเนี่ยฮะเดี๋ยวเราจะเข้าฤดูฝนแล้วนะฮะปลายพฤษภาคมตั้งแต่มิถุนากรกฎาคมสิงหากันยาเนี่ยจำนวนผู้ป่วยเนี่ยจะเพิ่มสูงขึ้นเพราะฉะนั้นอันนี้ก็เป็นโรคอันหนึ่งซึ่งจะต้องป้องกันตัวเองครับให้ไม่ถูกไอ้ตัวไรอ่อนเนี่ยกัดนะครับก็จะเป็นการดีที่สุดที่จะไม่ทำให้เกิดหรือว่าติดเชื้อนะฮะแล้วก็ทำให้เกิดเป็นโรคไข้เลือดสาดขนาดใหญ่ครับแต่พักได้ที่คุณหมอแต่ปกติหน้าฝนนี่เขาไม่เที่ยวป่ากันไม่ใช่หรอก็อาจจะมีครับอาจจะมีนะเดี๋ยวนี้เขาไม่เกี่ยวฤดูแล้วนะเขาบอกว่าเมืองไทยเที่ยวได้ทุกฤดูโอ้โหสวยฮะครับแต่ว่าอาจจะเป็นโลซีซันหน่อยบางที่นะฮะบางที่อย่างภูกระดึงนี่ขึ้นไม่ได้แล้วเขาไม่ให้ขึ้นแน่บางที่อาจจะไม่ขึ้นอาจจะไม่ใช่ไฮซีซันก็ฤดูหนาวแต่ว่าก็อาจจะมีคนที่ชอบผจญภัยนะครับเดินทางนะไปในป่าในเขานะอันนี้ก็เสี่ยงหรืออย่างที่ผมเรียนว่าจากตัวเลขหรือจากสถิติเนี่ยคือว่าเกี่ยวกับข้องกับอาชีพนะฮะที่เกษตรกรที่พวกที่จะต้องทำไร่พวกที่จะต้องไปอยู่ในป่าในเขาเนี่ยนะครับที่ต้องทำอาชีพเนี่ยอันนี้ก็หลีกเลี่ยงไม่ได้ที่อาจจะมีความเสี่ยงที่จะถูกไอ้ตัวไรอ่อนในกัดได้นะอันนี้ก็เกี่ยวส่วนใหญ่เกี่ยวข้องอาชีพมากกว่าครับอ๋อครับที่เจอเคสที่ถูกรายงานเข้ามาครับนักท่องเที่ยวไม่เท่าไหร่มักแล้วที่อาจจะไม่เท่าไหร่ครับเอาอย่างนี้ถ้าเกิดว่าเขาจะป้องกันตัวเองเนี่ยคุณหมอเอาละมันจะมีพวกอะไรเครื่องไม้เครื่องมืออะไรในการดูแลยาทงยาทาอะไรมีไหมฮะครับก็มีคำแนะนำนี้ฮะก็คือว่าแน่นอนว่าโดยหลักก็คือว่าเราต้องไม่ให้ตัวไรอ่อนเนี่ยใช่ใช่เพราะฉะนั้นหนึ่งก็คือสวมเสื้อผ้าให้เรียกว่ามิดชิดที่สุดนะฮะเสื้อแขนยาวกางเกงขายาวเนี่ยฮะคือป้องกันนะเป็นเบื้องต้นก่อนว่าไม่ให้ตัวไรอ่อนนี่มากันได้ครับอันที่สองเนี่ยก็คือว่าส่วนยาทาที่จะเรียกว่ากันไม่ให้มันกัดเนี่ย
ก็แนะนำให้ใช้ยาทากันยุงได้ฮะมันก็จะมีส่วนในการที่จะไม่ทำให้ตัวเนี้ยมันมากัดเราได้เหมือนกันนะครับส่วนไล่ไอตัวของไลอ่อนไม่ให้มากัดได้นะครับอีกอันนึงก็อย่างที่เรียนครับว่าหลีกเลี่ยงการเข้าไปบริเวณที่มันจะเสี่ยงนะหรือว่ามีไอตัวไลอ่อนได้ครับละเมาะอย่างทุ่งหญ้าอะไรเงี้ยอย่างที่เรียนครับแล้วก็อีกอันนึงก็คือว่าอย่างอาชีพเกษตรกรนะครับหลังจากที่ไปทำงานมาในพื้นที่นะครับในทุ่งหญ้าในป่าละเมาะหลังออกมาจากพื้นที่แล้วเนี่ยออกมาจากป่าเนี่ยก็แนะนำให้อาบน้ำทำความสะอาดสระผมนะครับแล้วก็นำเสื้อผ้าที่สวมใส่ไปซักทำความสะอาดครับเพราะว่าไอ้ตัวไลอ่อนเนี่ยอย่างที่เรียนว่ามันสามารถกระโดดแล้วก็มาเกาะกับเสื้อผ้าแล้วมันก็จะมากัดเรากัดเราได้นะครับเพราะฉะนั้นตรงนี้ก็จะช่วยนะครับในการที่จะลดความเสี่ยงที่จะโดนไลอ่อนกัดได้เช่นกันครับเพื่อความปลอดภัยนะครับการป้องกันใช่ครับได้ครับคุณหมออะไรมีฝากเพิ่มเติมไหมเชิญฮะครับแล้วก็ผ้านะฮะอย่างที่เรียนว่ามันอาจจะสังเกตว่าไอ้ตัวเนี่ยมันเล็กมากนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยหากว่าเราไปเที่ยวในป่าเขาหรือมีอาชีพเกษตรกรนะครับที่ทำงานนะที่เกี่ยวข้องกับทางต้องไปทำไร่ไถนาในพื้นที่ที่เป็นป่าละเมาะทุ่งหญ้าอย่างเงี้ยฮะแล้วหลังจากที่เรามีประวัติเข้าไปในพื้นที่เสี่ยงแล้วกลับมาแล้วมีอาการไข้นะครับไข้เนี่ยอย่างที่เรียนว่าระยะฟักตัวประมาณ10วันนะครับเพราะฉะนั้นภายใน2สัปดาห์ว่างั้นเถอะถ้ามีอาการไข้เนี่ยอันนี้ควรรีบไปพบแพทย์แล้วก็แจ้งประวัตินะครับว่าเราเคยไปในพื้นที่แบบเพื่อให้รับการวินิจฉัยแล้วก็รักษาอย่างรวดเร็วนะเพราะว่าอย่างที่เรียนว่าถ้าได้รับการวินิจฉัยได้ถูกต้องรักษาโดยยาปฏิชีวนะที่ตรงกับโรคตัวนี้นะครับกับแบคทีเรียตัวนี้ก็จะสามารถที่จะรักษาได้หายครับครับครับได้ครับเอาละครับวันนี้รบกวนคุณหมอแค่นี้ก่อนนะครับเดี๋ยวกันหน้ารบกวนใหม่นะฮะขอบคุณมากนะครับวันนี้ครับ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 สวัสดีครับดีครับครับนายแพทย์อภิญญานิรมิตสันติพงศ์นะครับรองผู้อำนวยการกองโรคติดต่อนำโดยแมลงกรมควบคุมโรคกระทรวงสาธารณสุขนะครับคุณผู้ฟังครับเรื่องราวของโรคสครับไทฟัสนะครับก็คุยกันจะได้เข้าใจตรงกันแล้วก็หาทางหลบเลี่ยงอย่าให้เจอกับโรคที่บ้านนี้เลยนะครับเอาละครับผมไปเฉลยคำถามวันนี้ถามคุณผู้ฟังว่าธนาคารออมสินเนี่ยได้เปิดให้บริการขึ้นเงินรางวัลของสลากกินแบ่งรัฐบาลนะครับโดยสามารถขึ้นได้ที่ธนาคารออมสินทุกสาขาคำถามคือธนาคารจะคิดค่าธรรมเนียมจำนวนเท่าไหร่นะครับคำตอบคือคิดร้อยละ1นะครับนี่เป็นคำตอบครับเดี๋ยวใครเป็นผู้โชคดีอย่างไรวันพรุ่งนี้นะครับกลับมาบอกกล่าวกันเช่นเคยในรายการเล่าสู่กันฟังนะครับวันนี้ลาคุณผู้ฟังไปก่อนครับสวัสดีครับ